เริ่มต้นนะครับกะมาจากอยุธยาเนาะครับครับผมจากมองเห็นห้านเฮากะเริ่มมาดูแลผู้เฒ่าคนครับป่ผวยมนะครับอือาการมป่วยแล้วก็ได้เสียชีวิตแล้วครับผมมันก็ต้องเอายายลูกมาเลี้ยงพี่ครับผมมันแม่ก็อยู่ผู้เดียวครับผมสุดท้ายเฮาก็มาหาล่องคิดมันก็ได้เห็นอย่างดีมันก็สิแห่เฮามีรายได้ขึ้นมาครับผมยังกี่รายมือละ300 400 500ก็ยังดีครับผมเริ่มแรกก็มาเลี้ยงหอยเชอรี่หอยทองไอ้เชอรี่สีทองเนาะครับผมหอยหน้ากุ้งฝอยเลี้ยงหมดเบิดแล้วเลี้ยงมาเบิดครับผมตายเลี้ยงเบิดครับเพราะเลี้ยงเบิดประสบปัญหาเลี้ยงน้ำพามันห่างอันนี้แล้วเฮาก็เอามือมันเลยเหี่ยวเกินเฮาเอามือเสียบไปเลยใช่ใช่ครับผมก็เสียบได้เลยเอามือนี่ออกมันเป็นช่องอยู่แล้วเป็นช่องหายอยู่แล้วช่องหายอยู่แล้วจ้ะครับผมช่องละ4ต้นเอ้ย5ต้นช่องละ5ต้น5ต้นอ๋อให้เป็นเรื่อยจนเต็มเทเต็มนี่เลยจ้ะครับผมหลังจากที่เต็มแล้วเฮาเฮ็ดจังได๋ป่ะนี่ถ้าเต็มจะเป็นอุ้ยต้นกล้าที่เฮาลงถอยเรียบร้อยครับครับผมอายุจักมือได้ซํานี่ครับอันนี้อยู่ประมาณ10มือครับ10มือถึง12มือครับครับผมการจะเริ่มเติบโตไก่ประมาณ20ถึง25วันสามารถเก็บขายได้ครับก็คือเดือนกว่าแม่นสามารถเก็บขายได้แล้วครับเริ่มจาก25วันขึ้นไปเนาะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิถีเพื่อนเกษตรครับวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านใหม่โพชัยตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับนี่พาทุกท่านนะครับมาชมนะครับเกษตรตะกอนนะครับปลูกผักไฮโดรโปนิกสร้างรายได้นะครับผมเดี๋ยวยังไงเราไปทำความรู้จักกับท่อแกลินนะครับผมสวนผักท่อแกลินสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับแนะนำตัวอีกรอบในไอ้ครับครับผมอมรินทร์สุนทรเทียงนะครับ Facebook อมรินทร์สุนทรเทียงนะครับหรือในเพจก็เป็นสวนผักท่อแกลินครับครับผมสวนผักท่อแกลินเฒ่าแก่ที่ยังบ่ทันได้เป็นเฒ่าแก่ครับครับผมความเป็นไปเป็นมาเฮ็ดจังได๋ถึงมาปลูกผักให้ดูครับก็เริ่มต้นนะครับก็มาจากอยุธยาเนาะครับครับผมจากมองเห็นห้านเฮาก็เริ่มมาดูแลผู้เฒ่าคนป่วยนะครับอาการป่วยแล้วก็ได้เสียชีวิตแล้วครับผมมันก็ต้องเอายายลูกมาเลี้ยงพี่ครับผมมันแม่ก็อยู่ผู้เดียวครับผมสุดท้ายเฮาก็มาหาล่องคิดมันก็ได้เฮ็ดหยังดีมันก็สิแห่เฮามีรายได้ขึ้นมาครับผมยังกี่รายมือละ300 400 500ก็ยังดีครับผมเริ่มแรกก็มาเลี้ยงหอยเชอรี่หอยทองไอ้เชอรี่สีทองเนาะครับผมหอยหน้ากุ้งฝอยเลี้ยงหมดเบิดแล้วเลี้ยงมาเบิดครับผมตายเลี้ยงเบิดครับเพราะประสบปัญหาเลี้ยงน้ำมันบ่ค่อยมีครับมันก็เลยเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแนวครับผมครับวันนี้เฮาก็ไปเมิงน้ําใน YouTube ต่างๆล่ะครับช่องต่างๆว่าเฮ็ดหยังดีสิมีรายได้กลับมาเจอไอ้เป็นผักออร์แกนิกปลูกผักในน้ำแต่มันบ่ต้องใส่ดินครับผมก่อนเฮาสิมาเฮ็ดแบบนี้ก็ลองสิปลูกน้ําดินครับครับผมมันดินมันเฒ่านึงพื้นที่แห้งแล้งขาดอาหารปุ๋ยน้อยมันก็เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเนาะครับผมก็เลยได้มาเจอในช่อง YouTube ต่างๆเฮาก็ศึกษานะครับแล้วเฮาก็มาเพาะพันธุ์เพาะต้นกล้าครับผมศึกษามาโดนบ่ครับไปศึกษาปั๊บมือ2มือคิดเห็นรถครับคิดได้เห็นเลยลงมือทําครับคือคําตอบที่ผมมาเนาะครับคิดครับผมพื้นที่อะไรที่ว่าปลูกครับนี่พื้นที่เนาะมันก็บ่ได้วัดเป็นจิตจาเอาเฮาก็เอาตามความเหมาะสมตีเป็นแถวละ100กว่ากองครับผมประมาณ150เน้นหลักๆของเฮาก็เป็นผักสลัดครับครับผมผักสลัดผักสลัดเนาะผักสลัดนี่ก็เป็นผักที่ปลูกง่ายแต่มีอุปสรรคคือกันครับผมอุปสรรคก็คือช่วงหน้าฝนหน้าร้อนนะครับที่เฝ้าเรื่องของอุปสรรคก็บ่อยากขายฝันเนาะครับผมก็บอกให้พี่น้องเฮาได้ฟังว่าผักหน้าฝนมันก็สิมีปัญหาเรื่องของฝนตกเพราะว่าเฮาบ่ทันมีหลังคาครับผมหลังคาผ้าใบครับผมเนาะเฮามีแค่สแลนนะครับถ้าเป็นหน้าร้อนก็สิมีปัญหาเรื่องของเปลือกเพี้ยไฟพวกครับผมเสียล่าอันนี้คือปัญหาของเขาครับผมครับพอดีก็คืองามสวยงามสวยงามอร่อยนะการปลูกการสร้างก็สามารถขายได้ราคาที่ดีต้นทุนหลายบ่ครับที่แรกอ้ายต้นทุนสร้างมาจากในเพจเพิ่น3กองครับ3กอง3กองกับประมาณ300กว่าบาท300ถึงบ่เกิน500ครับแต่ก่อนคือเอากล้ามาก่อนกล้าครับผมเป็นชุดทดลองครับจากในเพจที่ทดลองครับเนาะเขาก็เริ่มจาก3กองครับครับผมอันนี้คือแถวนี้คือปลูกรอการเจริญเติบโตครับครับผมปลูกให้มันหมุนเวียนได้ครับครับผมป่ะเดี๋ยวอ้ายเฮาพากันไปทดลองปลูกเนาะตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงการที่เอากล้ามาเขาเรียกว่ามาลงกองครับการผสมปุ๋ยการผสมปุ๋ยนะครับผมเดี๋ยวไปมองที่ว่าเฮ็ดไว้นะครับผมครับ
ครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ปุ้มนะครับเป็นนะครับแม่บ้านของพี่อมรินทร์นะครับผมเดี๋ยวให้พี่อุ้มบอกวิธีการนะครับก่อนที่จะได้นำกล้าไปเพาะนะครับทำยังไงก่อนพี่ครับนับแรกก็เอาเมล็ดนะจ๊ะเมล็ดผักบุ้งปลาสอแดงนะจ๊ะสอแดงค่อยเกิดดีจ้ะอันนี้จะเกิดดีจ้ะอันนี้คือเราจะเพาะเม็ดก่อนใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะเริ่มเพาะเลยก่อนจ้ะโอเคประมาณคือประมาณนี้ก่อนจ้ะประมาณจ้ะก็เอาน้ำเติมนะจ๊ะน้ำอะไรก็ได้น้ำอะไรก็ได้น้ำกินน้ำดื่มได้หมดค่ะยกเว้นแอลกอฮอล์เนาะจ้ะนั่นห้ามเลยค่ะเอาประมาณไหนครับเอามันท่วมเมล็ดค่ะมันท่วมเมล็ดเลยใช่ค่ะกะเอาเลยค่ะมากน้อยไม่เป็นไรค่ะได้หมดจ้ะครับผมอันนี้คือแช่ไปก่อนแช่ไปก่อนจ้ะหนึ่งคืนจ้ะหนึ่งคืนจ้ะแช่ก่อนหนึ่งคืนครับผมตื่นจะมาเสาร์มาเขาก็เบิ่งอันไหนเม็ดอะไรมันอิ่มตัวแล้วครับผมเรียกว่ามันอิ่มตัวเนาะมันจะพองขึ้นที่มันพองเป็นแบบเนี้ยจ้ะอิ่มตัวหรือว่ามันพองตัวนี่ครับอิ่มตัวอิ่มตัวแล้วไม่เห็นยังจะต่อครับอันนี้เอามาใส่อันผ้าขนหนูจ้ะอ๋อใส่ผ้าขนหนูแบบนี้จ้ะผ้าขนหนูพรมน้ำจ้ะครับผมพรมน้ำใช่เอามาว่างแล้วก็ห่อจ้ะห่อไว้แล้วก็ไปไว้ใส่ต่อครับไปไว้กล้องหรือว่าไปไว้ถวยไว้ซ้ำก็ได้ใส่เพื่อห่อไว้แบบนี้อะไรประมาณนี้จ้ะอ๋อห่อประมาณนี้ใช่ใช่ใช่ครับผมแล้วก็ไปใส่ไว้กับตัวช้ำจ้ะจากมือเขาจึงห่อมาปลูกต่อครับประมาณสองคืนจ้ะขึ้นสองพร้อมลงจ้ะสองคืนสองคืนพร้อมลงค่ะสองขึ้นจะได้ลักษณะขนาดตั้งไหนครับจะได้ลักษณะแบบนี้อ๋อนี่คือพร้อมลงแล้วใช่ใช่ลักษณะแบบนี้จ้ะหลังจากที่ตัวนี้แล้วเขามาเห็นอย่างต่อครับมาส่งใส่ฟองน้ำจ้ะใส่ฟองน้ำฟองน้ำฟองน้ำนี่เขาสั่งมาจากไหนครับนี่สั่งมาจากเพจจ้ะเพจใดก็ได้เนาะจ้ะจากเพจก็ได้จ้ะเขาต้องมาตัดหรือว่าเขาตัดมาให้เรียบร้อยแล้วตัดให้เรียบร้อยแล้วจ้ะครับผมกับพร้อมเพาะได้เลยเพาะได้เลยจ้ะครับผมเอาวิธีการเพาะเขาวันนี้ก็พามันห่างอันนี้แล้วเขาก็เอามือมันเลยเงี้ยเกินเขาเอามือเสียบเสียบไปเลยใช่ใช่ครับผมก็เสียบได้เลยเอามือเหนียวมันเป็นช่องอยู่แล้วเป็นช่องหายอยู่แล้วช่องหายอยู่แล้วจ้ะครับผมช่องละสี่ต้นเอ้ยห้าต้นช่องละห้าต้นห้าต้นอ๋อให้ไปเรื่อยจนเต็มเทเต็มนี่เลยจ้ะครับผมหลังจากที่เต็มแล้วเฮ็ดยังไงป่ะนี่ถ้าเต็มแล้วเขาก็เติมแล้วเขาก็เพิ่มน้ำสมมติแต่ว่ามันเต็มแล้วเขาก็เพิ่มน้ำเพิ่มน้ำไปเพิ่มน้ำเข้าไปประมาณให้มันจะเคืองจะเคืองนึงก็ได้จ้ะครึ่งนึงของโฟมฟองของโฟมใช่ครับผมฟองของโฟมน้ำเขาก็ปล่อยแบบนี้เลยถ้าเสร็จแล้วก็คือเขาค่อยไปแบบนี้เลยไปแบบนี้เลยใช่ครับผมอาทิตย์นึงก็คือเอาลงอาทิตย์นึงเขาจะเป็นยังไงครับวันนี้อาทิตย์นึงอาทิตย์นึงก็จะเป็นยังสี่ลักษณะเป็นแบบนี้จ้ะก็คือถ้าเขาอธิบายก็มันก็อยู่สี่มั้งครับจ้าจ้าใช่ใช่จ้ะอ๋ออาทิตย์นึงเขาก็เป็นยังสี่จ้าจากนั้นเขาก็ดึงออกดึงโฟมออกดึงโฟมออกแกะดึงออกฟองน้ำออกอ๋อครับผมก็เป็นแบบนี้ก็เขามาใส่อันนี้ใส่ถ้วยใช่จ้ะมาใส่ถ้วยอันนี้สั่งมาจากไหนครับนี่ในเพจเหมือนกันในเพจเหมือนกันเนาะจ้าเดี๋ยวเราจะดูได้ราคาในเพจเดี๋ยวเลยจ้ะอ๋อก็คือมาใส่ยังสิใช่ใช่จ้ะครับผมใส่แบบนี้ค่ะอันนี้คือใส่ได้ตลอดเลยใส่ได้ตลอดจ้ะครับผมหลังจากที่เขาเก็บผักบุ้งแล้วใช่ก็เก็บมาล่างครับผมหลังจากที่เขาได้นี่แล้วเขาไปเห็นอย่างต่อครับวันนี้อันนี้เราก็ขึ้นลงเป็นลงอันฟองน้ำปูจ้ะครับผมเดี๋ยวพาไปลงกันนะครับครับผมลงเลยค่ะครับผมก็คือนี่เตรียมบ่อไว้แล้วเห็นว่าไอ้เม่นครับผมครับผมน้ำก็คือต้องใส่น้ำอย่างครับไอ้เป็นน้ำเปล่าน้ำบาดาลครับน้ำบาดาลก็ได้เม่นครับครับผมแล้วเขาต้องผสมปุ๋ยอย่างนี้บ่ครับไอ้ในส่วนของผสมของพักออร์แกนิกนะครับก็จะมีปุ๋ยนะครับปุ๋ย A หรือปุ๋ย B นะครับปุ๋ย A B เหมือนว่านี่บ่ครับแม่ครับผม A B ในการในส่วนผสมเขาสิผสมส่วนใดก็ได้ก่อนครับครับผมผสมตัวใดก่อนก็ได้จริงๆพืชต่อต้นเนี่ยมันก็อยู่ประมาณอยู่ที่5ซีซีต่อน้ํา1ลิตรเนาะ5ซีซีต่อน้ํา1ลิตรครับผมครับผมแต่ว่าส่วนตรงนี้เฮาเป็นบ่อใหญ่ครับผมบ่อใหญ่เฮาก็สิใส่ประมาณตอนนี้เฮาใส่400ซีซี400ซีซีครับผมอย่างละ400ซีซีแม่นครับผมครับผมเติม A หรือ B ก่อนก็ได้ครับเติมเข้าไปประมาณนี้เพราะว่าน้ำเขาจะว่าท่านในใส่เมือครับเขาจะรอฝนตกเติมให้น้ำแต่ตามรักมันต้องใส่ให้ได้400ถึง450เนาะถ้าเป็นน้ำขนาดนี้ครับผมครับผมเทออกไปเลยแม่นครับเขาก็เทลากไปครับผมทาอีทัวบ่อีทัวเลยครับแล้วเขาก็คนให้เข้ากันเขาต้องทิ้งไว้โดนบันไดครับไอ้ค่ะคนให้เข้ากันใส่ได้เลยครับคนให้เข้ากันใส่ได้เลยแม่นครับผมครับผมจริงๆมันสิคนให้เข้ากันก่อนก็ได้แต่พอเป็นสูตรของมันครับผมที่คอยมาเติมปุ๋ยปุ๋ยบีที่หนึ่งปุ๋ยบีครับปุ๋ยบีเขาก็ใส่ไปคือเราครับ400เนาะเขาสามารถสั่งซื้อได้ทางใดก็ได้พวกนี้เพจทั่วไปมีหมดครับมีหมดเนาะปุ๋ย A B ปุ๋ย A B สำหรับผักสด้าครับสามารถปลูกผักไรดินเห็นป่ะเมนครับ
ครับผมปลูกผักใต้ดินนะโอ้อุปกรณ์ไอ้นี่ก็ง่ายๆเนาะไม่ง่ายครับครับผมไม้ไผ่ไม้ไผ่อันนี้เป็นพายางแบบใดครับไอ้นี่พายางนี่สร้างมาเลี้ยงหอยครับผมโอ้เอามาปรับใช้เลยบ่ครับโอ้ครับผมมันบางจากการเลี้ยงหอยหอยมันบ่รอดครับผมโอ้เลยมาประยุกต์อันนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้คือกันครับผมไอ้ปลูกมาจากเดือนแล้วเนาะครับนี่ผักเริ่มเฮ็ดกับเมษาครับผมเมษาที่ผ่านมาเนาะแม่นครับผมพอเฮาผสมแล้วเนาะเฮาก็เอาน้ํามาฉีดไรตีให้มันเข้ากันตีให้มันเข้ากันก็คือประมาณนี้ครับผมเฮาต้องวัดค่าน้ําบ่ครับอ้ายนี่วัดครับผมวัดอยู่บ่ครับแม่นก็คือถ้าเป็นน้ําประปานี่ต้องจิ้มไว้1มื้อนะครับน้ําประปาจิ้มไว้1มื้อครับผมถ้าเป็นน้ําบาดาลเฮานี่น้ําเจาะน้ําหยังนี่สามารถใส่ได้เลยครับน้ําใต้ดินน้ําใต้ดินสามารถใส่ได้เลยครับพอครับครับนี่ก็ครับแต่ที่อยู่ประมาณนี้เนาะพ่อเฮาเสร็จแล้วเฮาคนกันให้เรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้สามารถจับได้ครับบ่มีอันตรายอย่างบ่มีอันตรายเนาะครับก็จะเฮาเลยครับผมสิลงคนเลยก็ได้ครับความเป็นบ่อใหญ่เนาะครับผมของผมอันนี้ก็โฟมผมนี่ตัดเองหรือว่าเนี่ยครับไอ้โฟมนี่มันจะเป็น1เมตรคูณ60 1เมตรคูณ60ครับอันนี้เฮาก็สั่งมาคือกันครับสั่งมาคือกันเขาเจาะมาให้เรียบร้อยบ่ครับไปอันนี้เฮามาเจาะเองครับมาเจาะเองเลยครับผมการเจาะก็เจาะง่ายๆครับใช้เหล็กเจาะธรรมดาเข้าไปเนาะหรือตัดเอาเลยก็ได้บ่ครับแม่นครับผมครับผมก็สิอยู่ประมาณนี้ครับผมโอ้นี่วิธีการนะครับวิธีการปลูกผักบุ้งอันนี้ปลูกผักบุ้งผักบุ้งเนาะผักบุ้งไร่ดินครับผมครับตัวนี้ก็เป็นอุ้ยต้นกาที่เฮาลงถวยเรียบร้อยครับครับผมอายุจักมือได้ซํานี่ครับอันนี้อายุประมาณ10มื้อครับ10มื้อถึง12มื้อครับครับผมการเจริญเติบโตก็ประมาณ20ถึง25วันสามารถเก็บขายได้ครับก็คือเดือนกว่าแม่นครับสามารถเก็บขายได้แล้วครับเริ่มจาก25วันขึ้นไปเนาะครับผมโอ้ขอบคุณนะครับนี่ถ้าก็หย่อนลงไปครับครับผมแต่ว่าจริงน้ําเฮาสิเติมเพิ่มนะครับเพราะว่าอากาศเฮาสาธิตให้เมืองอากาศมันสิมาอยู่เฮาก็เลยต้องเพื่อฝนตกลงมาใส่น้ำสีประมาณนี้ครับครับก็ซื้อใส่ประมาณนี้ครับผมก็ใส่ให้เต็มใส่ให้เต็มทุกช่องครับครับผมโอ้ปลูกง่ายๆนะครับปลูกง่ายๆเสร็จแล้วก็มันจะเป็นยังสิแม่นครับผมนี่ครับก็จะเป็นยังสิเลยอันนี้จักมือนะครับไอ้นี่นี่ลงเมื่อวานนะครับเนาะครับผมครับอายุเท่าๆกันอายุเท่ากันครับลงเมื่อวานอุปกรณ์ก็บ่ยากก็มีแค่นี้อุปกรณ์แค่นี้ครับครับผมเหลือ50ถ้าเป็นกองพ่มแบบนี้ก็ได้ครับเหมือนกองสลัดแต่เฮาอาจสิเพิ่มจํานวนรูเนาะครับผมเดี๋ยวแต่มากแม่นแล้วแต่เฮามักนะครับแต่ว่ามีมาตรฐานบ่มีสแตนดาร์ดบ่ว่าต้องกว้างยาวเท่าไหร่ครับไอ้ถ้าผักบุ้งเฮาก็สามารถชิดเข้ามาได้ครับครับผมถ้าเป็นพวกสลัดเฮาก็อยู่6ถึง9รูแต่ความเหมาะสมครับผมหรือขนาดของต้นนี่ก็คือผักเขาจะสมบูรณ์สะอาดเขาจะเป็นจังซี่บ่ไอ้ครับผมครับผมครับอันนี้ประมาณอายุ30มื้อครับอืมเพราะว่ามันหน้าฝนมันก็สิก็ค่อยได้ใส่ปุ๋ยครับผมสมมุติว่าผมสิอยากปลูกเอาไว้กินมีอีหยังเนี่ยอับไอที่ว่าต้องมาเตรียมที่จะปลูก1คือเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์เนาะเมล็ดพันธุ์ครับผม2กองโฟมครับผมกองโฟมเฮาหาซื้อตามร้านหมูกระทะหรือซื้อตามร้านขายทั่วไปก็ได้ครับของเก่าก็ได้ของเก่าก็ได้ครับครับผมถ้าได้ของเก่ายังดีมันสิถูกครับผมครับผมก็สิมีผ้ายางนะครับหรือเป็นถุงดําคือถุงดำหรือถุงขยะครับบ่ให้น้ำเพิ่นไอไหลออกบ่ให้ระเหยนะครับจังซี่เนาะครับผมก็สิอยู่ประมาณนี้ครับผมหาซื้อได้ทั่วไปครับผมตาม Shopee Lazada หรือตามเพจต่างๆครับครับผมสามารถปลูกได้ตลอดอันนี้คือไอเตรียมสิปลูกไว้แล้วบ่นี่ครับครับผมครับผมสิปลูกเอาบัดนี้ไอเฮามาเบิ่งบัดนี้ผักที่ไอปลูกมันมีหยังเนี่ยครับทั้งเบิดนี่ส่วนมากเฮาสิปลูกเป็นพวกกินคอร์สเนาะครับผมกินคอร์สตอนนี้ขายหมดครับครับผมขายมาว่านก็สิเหลือเป็นกินโอ๊กครับกินโอ๊กเป็นด้านหน้าครับกินอันนั้นกินโอ๊กครับผมครับผมผลตอบรับเป็นยังไงนะไอ้หลังจากที่เลี้ยงหอยเลี้ยงปูเลี้ยงปลามาแล้วมาตกอยู่ กับการปลูกผักนี่ผลตอบรับเป็นยังไงนะครับไอ้ดีป่ะผลตอบรับตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มดีครับครับผมจากชาวบ้านเฮาก็มาเยี่ยมมาชมซื้อครับผมก็เริ่มซื้อครับผมครับบริเวณรอบตำบลเฮาอำเภอเฮาก็เริ่มซื้อครับผมถ้ามันหลายลิมันออกมาพร้อมกันเฮาก็สิส่งตลาดเฮาก็สิไปขายเองนางขายเองกันครับผมเพราะว่าผมก็เริ่มเฮ็ดได้ประมาณ3เดือนเนาะครับผม
ฐานลูกค้าเฮากันน้อยเฮาไปสั่งฐานลูกค้าจากในตลาดน้ําใน Facebook น้ําน้ําไลน์น้ําในช่องทางเพจน้ําครับผมก็สิประมาณนี้แล้วก็ลูกค้าอีกส่วนนึงก็สิมาจากชาวบ้านครับผมชาวบ้านเดี๋ยวตอนนี้บ่พอขายบ่พอครับผมเป็นยังขายดีที่สุดครับในหม่องนี้ครับสิเป็นตัวกินโอ๊กครับกินโอ๊กตัวนี้เนาะครับผมแล้วก็สิเป็นผักกาดหอมอิตาลีนะผักกาดหอมอิตาลีเฮาก็สิมีต้นกาเล็กอยู่ครับผมอยู่ทางนั้นน่ะครับในภาคเมืองโรงเรือนอ้ายก็จะเป็นแบบง่ายๆง่ายๆครับไม้ไผ่เสาไม้เฮาตัดใส่ธรรมดาไม้ไผ่เสาไม้ตีเอาแบบนี้ก่อนเนาะแม่นครับเริ่มแรกเนาะเริ่มแรกครับครับผมโอ้ถือว่าโอเคเนาะครับครับผมกะบ่เมื่อยน้ําอ้ายเนาะบ่เมื่อยครับเฮาเฮ็ดเวียกยามเสาแรงครับยามเป็นจะผักควันครับผมผักควันเฮ็ดเรื่อยไปครับผมสําหรับท้ายนี้ครับอ้ายกะอยากให้อ้ายแนะนําเกษตรกรที่ว่าหารายได้เสริมหรือหารายได้หลักเริ่มต้นเฮาต้องเฮ็ดอย่างหนังก่อนครับอ้ายครับเริ่มต้นเนาะจากเกษตรกรเฮาสิสามารถเฮ็ดผักนี่สิได้ก็อยู่ที่ใจหลักก่อนครับผมหรือมีความต้องการอยากกินผักอยากทดลองผักครับผมเป็นคนมากินผักครับหรือว่าคนอยากสิสร้างเป็นรายได้เสริมครับผมทั้งสิก็ได้เฮาก็เริ่มจาก1กล่อง2กล่อง3กล่องครับผมครับมันสิใช้ต้นทุนน้อยบ่เกิน 1,000 เนาะครับเนาะเฮาไปสร้างตามกล่องต่างๆตามเพจเฮามาบุก็ได้ครับผมก็สิเฮ็ดเป็นชุดสำเร็จครับผมเริ่มต้นผมก็จะเริ่มจากตรงนั้นคือกันเนาะครับผมวันนี้สำหรับผู้ใดอยากปลูกขายเอามาลองปลูกกินก่อนปลูกกินแล้วลองปลูกแจกปลูกให้พี่น้องเริ่มขายจากกอ2กอก่อนครับบ่ต้องคิดหลายบ่ต้องคิดมากครับผมนะครับแต่ว่าไปคิดใหญ่เอาเป็นลำดับก่อนครับครับผมสำหรับในการปลูกหรือวิธีการปลูกให้ติดต่อทางใดของอ้ายได้นะครับติดต่อนะครับถ้าอยากเข้ามาศึกษาดูงานอีหลีก็มาทางด้าน Facebook อมรินทร์สุนลำเทียงครับครับผมหรือโทรศัพท์089083 3676แอดไลน์ได้เลยครับผมครับหรือช่องทางเพจก็เป็นสวนผักเท่าแก่ลินนะครับครับผมแล้วก็ทางด้าน YouTube ก็นานทีได้เที่ยวครับช่องพิมพ์เข้าไปนานทีได้เที่ยวนานทีได้เที่ยวเพราะว่าปลูกแต่ผักปลูกแต่ผักก็ได้ไปใส่ครับผมโอ้นี่ครับเพิ่นปลูกได้ดีนะครับก็คือขายตลอดนี่อันนี้เพิ่นขายเบิดแล้วเด้อครับนี่ที่โล่งๆนี่ครับผมก็คือปลูกผักนี่คือต้นทุนไม่สูงไม่ต้องดูแลอย่างมากมายเนาะครับหลายเนาะสามารถประหยัดเรื่องปุ๋ยครับผมครับพอมีน้ำขอให้มีน้ำกับกองพ่มครับผมเฮาหาสื่อทีละนิดทีละน้อยมากครับผมพอต้องเฝ้าครับผมเพิ่นก็ผ่านเรื่องหอยเรื่องปูเรื่องปลามาแล้วครับผมครับเบิ่งบ่ปลาบ่อย่างเฮามีครับผมครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณพี่อมรินทร์นะครับผมที่ให้ความรู้แล้วก็ให้เบิ่งวิธีการปลูกผักนะครับผมแบบง่ายๆนะครับแบบสามารถปลูกเองได้สามารถปลูกไว้กินเองได้สามารถปลูกขายได้นะครับเป็นอาชีพก็ได้เป็นอาชีพเสริมก็ได้นะไอ้เนาะได้ครับครับผมสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆครับไอ้ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ